เวลาจะหารือกับผู้นำรัสเซียที่ขึ้นชื่อว่าแข็งกร้าวชั้นเชิงแบบธรรมดาคงไม่ได้ผลแต่หากนำลูกสุนัขมาให้ล่ะวลาดิมีร์ปูตินดูเหมือนใจละลายไปเลยเหมือนที่ผู้นำเติร์กเมนิสถานนำลูกสุนัขสายพันธุ์ชั้นยอดมาให้ปูตินเมื่อวานนี้ในฐานะของขวัญวันเกิดย้อนหลังผู้นำสองประเทศยิ้มแย้มขณะที่นายปูตินอุ้มลูกสุนัขด้วยความเอ็นดูถ้าคุณรู้จักปูตินจะรู้เลยว่าผู้นำเติร์กเมนิสถานเล่นเกมเป็นประธานาธิบดีรัสเซียมักเชื่อมโยงการเมืองกับสัตว์เลี้ยงบ่อยๆไม่ว่าจะกับนายกรัฐมนตรีญี่ปุ่นระหว่างการประชุมที่เมืองโซชิหรือระหว่างการหารือด้านพลังงานกับอดีตนายกรัฐมนตรีอิตาลีการพูดคุยกับโทนี่แบร์นอกกรุงมอสโกการปล่อยให้อดีตผู้นำสหรัฐยืนรอตอนที่ปูตินไปทักทายเจ้าสุนัขการเล่นกีฬากับนายกรัฐมนตรีรัสเซียโดยมีสุนัขมาเล่นด้วยคุณจะเข้ากับผู้นำรัสเซียไม่ได้เลยถ้าคุณไม่ชอบสุนัขของเขาเห็นได้ชัดจากท่าทีของนายกรัฐมนตรีเยอรมนีอังเกลาแมเคิลระหว่างการแถลงข่าวเมื่อปี2007ซึ่งรู้อยู่แล้วว่าผู้นำเยอรมนีกลัวสุนัขพอดูในภาพจะเห็นว่าเธอค่อนข้างหวั่นเกรงเจ้าลาบราดอร์ของปูตินอยู่เหมือนกันส่วนผู้นำรัสเซียหรือไม่แคร์เลยว่าแขกจะกลัวหรือไม่กลัวแม้ประธานาธิบดีรัสเซียจะเคยเป็นอดีต KGB มาก่อนและมีชื่อเสียงเป็นผู้นำสายลุยแต่เขามักมีด้านที่อ่อนโยนกับสัตว์อยู่เสมอไม่ว่าจะจับมือกับสิงโตทะเลให้อาหารโลมาที่สวนสัตว์ป้อนนมละมั่งในอุทยานแห่งชาติส่วนนี้เป็นนายปูตินในปี2012บินร่วมกับนกกระเรียนขาวไซบีเรียด้วยเครื่องร่อนปูตินกำลังช่วยนกกระเรียนใกล้สูญพันธุ์นี้เตรียมตัวสำหรับการย้ายถิ่นฐานปูตินยังเป็นเจ้าของเสือด้วยที่ได้มาเป็นของขวัญวันเกิดปีที่56และยังเป็นผู้นำที่มีบทบาทการอนุรักษ์พันธุ์เสือในไซบีเรียด้วยแต่ท้ายสุดอย่าลืมว่านายปูตินก็เป็นนักล่าที่มักขี่ม้าท่องไปในชนบทแบบไม่ใส่เสื้อด้วยทศพลชัยสำริดผลทีมข่าวต่างประเทศสปริงนิวส์รายงาน